แต่ถามนี่ค่ะว่าเรากำลังจะได้เล่นละครคู่กรรมอะไรจริงจริงคู่กรรมยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับจริงๆไม่ใช่ละครนะฮะน่าจะเป็นหนังภาพยนตร์ครับ M39 ครับ M39 ก็แล้วแต่พี่เลียวครับผมยังไม่แน่ใจคู่กับใครครับคือเป็นสมาร์ทยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดอะไรเลยฮะเหมือนกับแค่ได้ข่าวมาเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะค่ะแล้วมีอะไรอย่างนี้หรือยังคะกับทางยังเลยครับยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยมีการทักทายจริงๆเรื่องการก็ยังหมายถึงว่าได้รับเลือกเป็นเล่นอะไรไม่น่าจะยังเหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันครับผมแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ครับผมดีใจไหมถ้าเกิดถ้าเป็นไม่ได้ก็คงดีครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าเป็นแบบไหนเราจะมีเวลาที่จะพร้อมว่าจะไปถ่ายหนังหรือเปล่าเพราะว่าละครด้วยเรียนด้วยอะไรเงี้ยครับเคยที่ดูสมัยก่อนไม่เคยเลยครับไม่เคยอาจจะมีได้ดูช่วงพี่สอนรามเล่นบ้างไม่เคยดูครับผมแป๊บๆในละครไม่ทันดูมีเบิร์ดไม่ทันครับพี่กับบทบาทโกโบลีนี่เป็นยังไงบ้างคะถ้าเราจะแบบได้เล่นไม่รู้เหมือนกันสิฮะก็น่าจะเป็นอะไรที่สนใจน่าสนใจคิดว่าเราเด็กไปไหมคะเพราะบทมันเป็นแบบทหารไม่อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ต้องอิงตามประวัติศาสตร์ครับถ้าได้เล่นจะเป็นการเล่นหนังครั้งแรกใช่ครับถ้าเล่นจริงก็อาจจะเป็นการเล่นหนังครั้งแรกของผมแล้วจนตัวเราสนใจไหมคะอยากจะเล่นหนังปกติเรื่องหนังจริงๆแล้วไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นเท่าไหร่ปฏิเสธมันโดยตลอดเพราะว่าไม่รู้สิฮะเรื่องของการแสดงมันมีอะไรที่มันต้องเรียนรู้อีกเยอะครับผมความสามารถอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่ถึงขั้นหนักขนาดนั้นก็จะไปเล่นหนังสตรีมก็คงยากเหมือนกันอะไรเงี้ยละครให้รอดก่อนดีกว่าแต่คือว่าก็มีการเหมือนกับว่าพูดคุยมีการทับทามมาอยู่ใช่ไหมคะว่าน่าจะได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันฮะแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรเพราะเขายังไม่ติดต่ออะไรมาเลยครับกับพี่เอถ้าเราจะไปเล่นหนังเขาโอเคไหมไม่น่าจะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พี่เอครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ผู้ใหญ่เหมือนกันไม่ถามพี่เอเลยครับยังไม่ได้ถามเลยครับไม่ค่อยได้คุยกับพี่เอฮะช่วงนี้นานๆทีได้เจอกันครับถ้าติดต่อมาจริงๆแล้วเดชจะรับไหมคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูก่อนครับเพราะว่าหนังมันก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรื่องของโปรดักชันด้วยเรื่องของเวลาที่เราจะมีให้เขาด้วยเรื่องของอะไรหลายอย่างมันไม่ใช่ง่ายๆครับผมก็คือว่าสรุปว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ลงตัวแล้วครับยังครับยังแต่ถ้าได้เล่นก็โอเคไหมคะยินดีไหมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับผมก็ยินดีครับครับที่หนูจะยินทำแต่งานตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะทำแต่งานตอนนี้เหรอฮะก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันครับผมแล้วก็เรียนด้วยฮะแต่ว่าตอนนี้ปิดเทอมแล้วครับผมก็สบายหน่อยแต่ว่าก็ยังมีงานอะไรที่แบบว่าติดต่อเข้ามาด้วยละครด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคครับสู้ๆฮะไม่เหนื่อยเท่าสาวนะครับก็มีคุยกันบ้างแต่ว่าเป็นเพื่อนกันมากกว่าไม่ได้แบบว่าจะเป็นแฟนอะไรกันเลยเพราะเวลาจะให้ไปก็ยังไม่มีครับเยอะไหมไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะหรอกครับก็คนบางคนก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาเท่าไหร่ครับผมผมก็ไปหาเอาเป็นขยายมาส่องดูอะไรเงี้ยไม่ใช่มีแบบว่าคุยกับใครเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าตอนนี้ไม่มีครับไม่มีถ้าได้คุยแบบบ่อยๆไม่มีหรอกครับผมแอบมีของหล่อมากไหมคะก็มีครับแน่นอนพี่แหมวัยรุ่นเนาะก็ต้องการอะไรแบบนี้บ้างไม่ห่วงครับพี่เอไม่ห่วงครับแต่พี่เอก็เป็นห่วงเรื่องของแบบพวกภาพหรือว่าข่าวที่มันจะออกไปแบบเสียหายมากกว่าครับมันทำให้ช่วงนี้ต้องระวังตัวเรื่องแบบนี้มากขึ้นก็มีส่วนด้วยครับหลายอย่างครับไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงแต่ว่าเรื่องการวางตัวเรื่องของการทำงานด้วยครับท่านที่เป็นดาราดังๆมีความกังวลในเรื่องการรักษาชื่อเสียงครับหรือว่าการรักษาระดับที่อยู่ทางซ้ายนานๆครับถ้าพูดตามตรงมีครับผมมีครับผมว่าเป็นธรรมดาของวงการนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันอยู่ในช่วงที่คิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะทำอะไรหลายอย่างขอตอนนี้ขอเรียนให้จบแล้วก็ทำงานไปในอีกสักพักหนึ่งก่อนมันทำให้เราเครียดขึ้นไหมคะจากการไม่เครียดเลยครับจริงๆแล้วผมก็มีเวลาที่ไปหาพวกพี่ๆเหมือนกันก็จริงๆแล้วบางทีเหงาๆในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้เหงาที่บอกว่าต้องการจะมีแฟนอะไรเงี้ยบางทีเราคุยเจอพี่ๆเราแบบว่าไปกินข้าวด้วยกันอะไรก็โอเคครับที่ไม่ได้เพราะว่ากดดันนี่กดดันหรือว่าอยากจะรักษาระดับให้อยู่บนที่สูงที่อยู่นานๆที่สุดเลยใช่ไหมครับไม่ก็นิดหนึ่งครับผมแต่ว่าไม่เราไม่ได้อยากจะเป็นท็อปตลอดเวลาเพราะเราก็ไม่ใช่อยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงที่เหมือนเขาบอกว่าการเข้ามาเนี่ยเข้ามาง่ายแต่ทำยังไงเราถึงจะรักษาที่ตรงนี้ไปได้นานที่สุดอะไรเงี้ยมันมีส่วนหนึ่งทำให้เรากดดันทุกอย่างไม่ว่าจะการจะทำอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยนะครับพี่ก็ปล่อยเป็นตัวของตัวเองไปครับผมอย่างสมมติว่าแบบเพื่อนรุ่นเดียวกับเราเนี่ยบางทีก็อาจจะเที่ยวคืนได้แต่ตัวนักเรียนเนี่ยจะแบบมีเวลาเรื่องเที่ยวกลางคืนหรือว่าเรื่องของความ
มีเวลาที่แบบว่าเป็นเหมือนกับวัยรุ่นคนอื่นใช่ไหมฮะจริงๆแล้วตรงนี้ก็ธรรมดาผมทำงานตรงนี้มันค่อนข้างจะไม่มีเวลาเหมือนกับคนอื่นแล้วบางครั้งเราจะไปเที่ยวกลางคืนหรืออะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วส่วนมากก็อยู่บ้านมีอะไรสังสรรค์กับเพื่อนคุณแม่ก็ให้มาที่บ้านสะดวกกว่าปลอดภัยกว่าไม่ต้องมีรูปหลุดไม่ต้องมีอะไรด้วยง่ายๆเลยใช่ได้ไหมเหรอฮะมันตอบได้สองอย่างครับเสียดายไหมก็เสียดายเวลาที่เพื่อนๆสมัยประถมอยากจะชวนไปแบบว่าไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวทะเลไปแบบว่าเสม็ดไปสมุยด้วยกันเงี้ยเราก็อาจจะมันไม่ว่างมันไม่ตรงกันแต่ไม่ใช่แบบว่าไปไม่ได้เลยก็เจอกันบ้างเวลากลับไปขอนแก่นก็โทรหาเพื่อนมากินข้าวอยู่ที่บ้านกันมันก็มีแต่ว่าอาจจะน้อยลงเท่านั้นเองครับกรอบของเราก็คืออยู่แค่แต่ในบ้านไม่ครับไม่ครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านอยู่แล้วหมายถึงว่าชอบไปปั่นจักรยานชอบไปทำอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าทำในสิ่งที่เองชอบอยู่แล้วครับไม่ได้ว่าตีกรอบเพราะตัวเองจะอยู่ในบ้านตลอดไปเดินห้างไม่ได้ไปกินที่ข้าวที่นู่นไม่ได้ไม่ใช่ผมทำได้เหมือนคนปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่าเวลาที่จะไปทำตรงนั้นน่ะมันน้อยแล้วก็อาจจะไม่เคยมีใครแบบไปถ่ายรูปผมเดินห้างนี้มั้งก็เลยแบบว่าไม่เห็นผมออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็สามารถใช้ชีวิตปกติปกติได้ครับปกติได้ครับกินข้าวนะปักซอยยังได้ครับเดินทางได้ไหมคะเดินได้ครับเดินได้ครับแต่ว่าไม่ได้มาเดินพารากงพารากอนอะไรเงี้ยเฉยฮะก็ไปเดินสบายสบายแถวรามินทาอะไรเงี้ยรอบเมืองทางรอบนอกเมืองเออใช่แถวนั้นด้วยไงเรื่องเงินบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับปิดเทอมแล้วฮะไม่ดรอปครับไม่ดรอปครับไม่ดรอปครับปิดเทอมอย่างเดียวครับตอนนี้แล้วก็แต่ว่าลงซัมเมอร์ไม่ลงครับเพราะว่าติดงานเยอะแล้วก็เก็บไปได้สักประมาณนึงครับก็4ปี5ปีก็น่าจะจบครับแต่ว่าถ้า4ปีเลยไม่จบมีครับมีครับเราก็ช่วยในฐานะของสาขาของคณะด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นงานของมหาวิทยาลัยก็ไปช่วยด้วยสาขาอะไรฮะนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ครับแต่เราเรียนภาพยนตร์มาทำไมเราถึงยังไม่กล้าจะรับถ้าพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ในฐานะที่ผมเรียนในด้านนี้มันคือเบื้องหลังมันไม่ใช่เบื้องหน้าที่เราต้องมาแสดงการแสดงเป็นอีกแบบนึงเป็นอีกศาสตร์นึงของภาพยนตร์ด้วยถ้าถามว่าให้ผมมาจับกล้องอันนี้โอเคได้แต่ว่าถ้าจะไปให้แสดงในเขาเรียกว่าจองเงินใช่ไหมมันยากเหมือนกันอีกกี่ปีนะคะอีกสักตอนนี้จะขึ้นปี3นะครับให้2ปีอ่ะ2ปีค่ะที่2ปีพอละไม่เอามากกว่านี้ละใช่จะได้ไปทำอะไรจะได้แบบว่าผ่อนคลายอนาคตอาจจะได้เห็นณเดชอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างงี้ใช่ครับถ้าไม่มีงานทำก็คงจะไปขอแบบพี่ๆเขาทำอะไรเงี้ยไปฝึกงานปี3ก็น่าจะฝึกงานแล้วครับผมแล้วเรื่องเรียนก็ยังโอเคใช่มั้ยยังพอโอเคครับโอเคฮะก็แน่นอนครับทิ้งไม่ได้เหมือนกันฮะแล้วก็ไม่คิดจะดรอปด้วยครับแล้ว